ไทยดวลกันเองอรภาเหนือกว่าอัดรัตนาพรซิวทองแดงยูยิตสูการแข่งขันยูยิตสูประเภทต่อสู้กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่เสี่ยวซานหลิงปูยิมเนเซียมเมื่อวันที่6ตุลาคมมีการชิงชัยทั้งหมด3เหรียญทองด้วยกันโดยในรุ่น57กิโลกรัมหญิงในรอบชิงเหรียญทองแดงเป็นการพบกันของ2นักกีฬาไทยระหว่างปุ๊กอรภาเสนาธรรมเหรียญเงินเวิลด์เกมเจอกับรัตนาพรธาตุทองรุ่นน้องในทีมชาติผลปรากฏว่าอรภาเป็นฝ่ายที่เล่นได้เหนือกว่าจับล็อกทำคะแนนได้หลายครั้งก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไป 12-0 คว้าเหรียญทองแดงไปครองเป็นเหรียญทองแดงที่2ของทีมยูยิตสูในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังจบการแข่งขันอรภากล่าวว่ารอบชิงทองแดงเจอกับรุ่นน้องก็รู้สึกเสียดายตอนรอบตัดเชือกที่ตัดสินใจพลาดเล็กน้อยทำให้ชวดเข้าชิงเหรียญทองแดงนี้ก็อยากมอบให้กับแม่เพราะว่าเป็นเหรียญแรกในเอเชียนเกมของตัวเองหลังจากคราวก่อนลงเล่นรุ่น63กิโลกรัมแล้วแพ้ไปด้านรัตนาพรกล่าวว่าที่ลงเล่นวันนี้ผลงานดีเกินคาดในรอบชิงทองแดงตื่นเต้นมากเพราะเจอกับรุ่นที่ตัวเองก็หวังว่าจะเก็บประสบการณ์จากเอเชียนเกมครั้งนี้ต่อยอดไปเอเชียนเกมครั้งหน้าหวังว่าผลงานจะดีขึ้นกว่าเดิมทั้งสองคนกล่าวร่วมกันว่าหลังจากจบเอเชียนเกมจะเป็นรายการเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพกลับไปก็จะเตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมกันต่อทั้งสองคนส่วนผลรุ่นอื่นๆรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบ32คนเบญญทิพย์พุ่งทองแพ้ปาร์คจอนเฮจากเกาหลีใต้0-0 4นุชชนาธิ์สิงห์ฉลาดแพ้อิมยอนจู0-7และรุ่น77กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรพตเลิศไทยสงพ่ายให้กับโอไลฮาสนูตาคานอฟจากคาซัคสถาน0-2และกัมปนาทผลพุทธแท้ให้กับเยลิมูฮัมเมดโอยามีราดอฟจากเติร์กเมนิสสถาน50-4ตะกร้อหนุ่มไทยสุดแกร่งฟาดเวียดนามทะลุดวลมาเลชิงทองตะกร้อหนุ่มไทยไม่พลาดโชว์ฟอร์มสุดแกร่งหลังฟาดเอาชนะทีมชาติเวียดนามทะลุรอบชิงชนะเลิศดวลคู่ปรับเก่ามาเลเซียชิงเหรียญทองการแข่งขันตะกร้อในมกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมืองจินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดเมื่อวันที่6ตุลาคม2566ซึ่งเป็นชิงชัยในประเภททีมเดี่ยวทีมชายรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมตะกร้อหนุ่มไทยโคจรพบกับเวียดนามโดยเกมนี้ไทยส่งยาวปืนใหญ่สิทธิพงษ์คำจันทร์ลงเสิร์ฟภัทรพงษ์ยุพดียืนหน้าซ้ายชงและพิเชษฐ์พันแสนลงฟาดโดยมีซ้ายสั่งตายสิริวัฒน์สาขาและวรายุทธ์จันทเสนาเป็นสำรองด้านเวียดนามใช้งอทันลองโดยมีวองมินชัวและฮูเหยินม็อกเซงเป็นคู่หน้าปรากฏว่าทีมตะกร้อหนุ่มไทยที่เหนือกว่าหลายขุมอาศัยเพลงเสิร์ฟและเกมฟาดเอาชนะเวียดนามไปได้แบบสบาย2-0 เซต 21-5 21-7 ทำให้ไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จไปพบกับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์ได้2-0 เซต 2-1 1-5 1-1 สำหรับโปรแกรมรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายไทยพบมาเลเซียในวันที่7ตุลาคม2566เวลา8นาฬิกาตามเวลาไทยถูกร้องเรียนเยอะ IBA กังวลมาตรฐานการตัดสินมวยสากลสมัครเล่นเอเชียนเกมอูมาเครมเลฟประธานสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ IBA
รับกังวลเรื่องมาตรฐานของการตัดสินในกีฬามวยสากลสมัครเล่นเอเชียนเกม2022หลังถูกร้องเรียนเป็นจำนวนมากโดยการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากจะมีการชิงเหรียญแล้วยังเป็นรอบคัดเลือกเพื่อคว้าตั๋วไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทั้งหมด34โควต้าปัจจุบันกีฬามวยสากลสมัครเล่นนั้นได้ดำเนินการแข่งขันโดยคณะทำงานเฉพาะกิจของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC หลัง IBA ถูกยกเลิกสถานะปกครองทางการกีฬาเนื่องจากปัญหาภายในองค์กรทำให้ในเอเชียนเกมครั้งนี้IBA ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องล่าสุดเครมเลฟประธาน IBA ให้สัมภาษณ์ว่าเขามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานและความผิดพลาดของการตัดสินหลังในการแข่งขันเอเชียนเกมหางโจวมีนักกีฬาร้องเรียนเป็นจำนวนมากผมได้รับการร้องเรียนจำนวนมากจากนักกีฬาและคณะผู้แทนของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันชกมวยเอเชียนเกมพวกเขาทั้งหมดกังวลเกี่ยวกับความผิดพลาดหลายอย่างของผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสินดังที่กล่าวไปแล้ว IBA ไม่ได้มีส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์นี้เนื่องจากการจัดการของ IOC และการตัดสินใจที่เป็นข้อขัดแย้งทัวร์นาเมนต์นี้ไม่มีกระบวนการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้มงวดในระดับเดียวกับIBA มันเป็นสิ่งที่เรากังวลเพราะนักกีฬาเป็นหัวใจสำคัญของ IBA ทุกไฟมีความสำคัญรวมไปถึงทุกขั้นตอนของการพัฒนาและการแข่งขันอย่างแท้จริงซ้อมเต้นรอแล้วซับซีรีลงคลิปซัพพอร์ตลูกยางสาวในศึกเอเชียนเกมปอปอซับซีรีแต้รัตนชัยนักแบดมินตันคู่ผสมมือ5ของโลกชาวไทยโพสต์คลิปผ่านทาง TikTok ซัพพอร์ตทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมแท็กไปหาเฮียวอัชราพรคงยศหลังทั้งคู่ทำข้อตกลงว่าจะไปเต้นเชียร์หาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ก่อนหน้านี้นักแบดมินตันวัย31ปีได้โพสต์คลิปที่ทำข้อตกลงกับเพียวอัชราพรว่าอยากให้นักวอลเลย์บอลสาวไปเชียร์ที่สนามซึ่งอัชราพรรับปากว่าจะไปเชียร์หากปอป้อเข้าชิงในขณะที่นักวอลเลย์บอลสาวเองก็ยื่นข้อตกลงเช่นกันว่าหากเธอเข้าชิงก็ขอให้ซับซีรีไปเชียร์พร้อมกับต้องเต้นเชียร์ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามคลิปล่าสุดของซับซีรีได้มีการโพสต์คลิปที่เจ้าตัวกำลังซ้อมเต้นในเพลงเลิฟลีของ AKMU 2พี่น้องตระกูลอีอีชานยอกและอีซูยอนพร้อมแคปชั่นว่าซ้อมเต้นเชียร์รอละนะแต่แบบนี้เขาเรียกว่าเต้นไหมพร้อมแท็กไปหาอัชราพรด้วยคลิปดังกล่าวมีแฟนกีฬาชาวไทยเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากทั้งพบคนคลั่งรักแล้วหนึ่งน้องหนีที่เขาซ้อมแล้วนะวันนี้แพ้ญี่ปุ่นไม่เป็นไรเกรดกำลังใจดีพร้อมทุบใหม่เสมออันนี้ไม่เรียกเต้นอันนี้เรียกจีบปอป้อเต้นเบาไปต้องเต้นแรงกว่านี้เพียวๆถึงจะมีแรงตกเป็นต้นสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยมีโปรแกรมพบศึกหนักโดยจะลงเล่นในรอบรองชนะเลิศพบกับเจ้าภาพจีนในวันนี้ในเวลา 18 นาฬิกา